ตอนนี้คณะบูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดการเผาป่านะครับขึ้นมาสำรวจดอยห้วยเมื่ออื่นนะครับอย่างที่ผมเคยบอกครับขวามือเนี่ยจะเป็นชายแดนพม่าหมดนะครับที่ไฟไหม้มาจากข้างล่างนู้นนะครับจากพม่าขึ้นมานะครับเขตนี้เป็นชายแดนติดต่อนะครับชายแดนติดต่อในความชันของพื้นที่ฮะดูแล้วณเวลานี้น่าจะ75นะครับอยู่ที่70-75นะครับความชันซึ่งเป็นป่านะครับป่าหนานะครับแต่ถ้าซีกซ้ายนู่นนะของเรานั่นชายแดนของเรานะครับตลอดระยะทางที่วิ่งสำรวจมาไม่มีไหม้เลยสักจุดเลยครับไม่มีไหม้จะไหม้พื้นที่ของชายแดนพม่านะครับแล้วก็พื้นที่ทับซ้อนนะครับความชันนะครับตัวนี้ช่วงนี้จะเป็นไฟไหม้หมดครับเป็นรอยไฟไหม้เก่านะครับครับตอนนี้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอำเภอตำบลแม่อายไม่มีนะครับจากการสำรวจวันนี้ไม่มีไหม้สักจุดครับผมครับ